สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้สาวิกาหลังถูกปล่อยตัวไม่คิดจะเป็นคนใกล้ตัวอ้างขอเบิกเงินค่าพรีเซนเตอร์ไปแทนแม้กำลังลำบากหลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและศาลอนุมัติให้ปลดกำไร EM เพื่อสะดวกต่อการรับงานระหว่างพิจารณาคดี Forex เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่3กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายนกรกรหิรันนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่วางขายในร้านสะดวกซื้อได้เคยว่าจ้างพิงกี้สาวิกาชัยเดชนักแสดงสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ว่าได้มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้มารับเงินค่าตัวของพิงกี้ไปตอนที่พิงกี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำโดยหลังจากพิงกี้ออกจากการควบคุมตัวก็ได้มาขอเบิกเงินค่าตัวที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ปรากฏว่ามีบุคคลดังกล่าวอ้างตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัวขอเบิกค่าตัวไปแล้วโดยอ้างว่าบริษัทของพิงกี้ปิดตัวไปแล้วหลังถูกควบคุมตัวตนเห็นว่าบุคคลดังกล่าวอยู่กับพิงกี้ตลอดเลยเบิกเงินสดให้ไปและย้ำว่าให้เอาไปช่วยพิงกี้ด้วยพิงกี้กำลังลำบากบุคคลดังกล่าวก็รับปากกระทั่งเรื่องมาแดงในวันนี้เมื่อพิงกี้มาขอเบิกเงินค่าตัวที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ก็ฝากบุคคลดังกล่าวให้นำเงินไปคืนให้พิงกี้ด้วยหากไม่ดำเนินการตนจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดไม่น่ามากระทำแบบนี้เลยคนเขากำลังลำบากแล้วมาซ้ำเติมพิงกี้อีกแย่มากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ